ข่าวนึงนะครับเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีเจ้าหน้าที่ตำรวจนะฮะสังกัดอยู่นครบาล นี่แหละเป็นตำรวจจราจรนะครับแต่ว่าไปเป็นหัวหน้าขบวนการค้ายาเสพติดด้วยนะครับแล้วก็ไปขับรถแหกด่านตรวจของตำรวจที่อำเภองาวจังหวัดลำปางครับซึ่งระหว่างที่ขับรถแหกด่านตรวจเนี่ยนะฮะก็ไปชนบ้านเรือนของประชาชนแล้วก็ไปชนคือไปชนแบบระเนระนาดเลยนะฮะที่สุดแล้วเนี่ยก็หลบหนีไปแต่ว่าทางตำรวจเนี่ยมีการจับผู้ต้องหาได้1รายแล้วก็ยึดยาบ้าได้ประมาณ2ล้านเม็ดยาไอซ์อีก5กิโลกรัมมูลค่ารวม700กว่าล้านบาทนะครับหลังจากที่สอบปากคำผู้ต้องหา1รายที่จับกลุ่มไว้ได้เนี่ยนะครับปรากฏว่าเขาก็ให้การซัดทอดว่าหัวหน้าขบวนการเนี่ยเป็นตำรวจยศนายดาบสังกัดสน.ประชาชื่นอยู่ในกรุงเทพนี่นะฮะตอนนี้หลบหนีอยู่นะครับตำรวจก็พยายามสกัดจับแต่ว่าก็หลุดรอดไปได้ทีนี้อีกในอีกมุมหนึ่งที่นครบาลเนี่ยนะครับหลังจากที่ทราบข้อมูลแล้วเนี่ยวันนี้ทางพลตำรวจตรีทิติราชหนองหานพิทักษ์รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลแล้วก็ผู้กำกับสน.ประชาชื่นพันตำรวจเอกจักรอ่อนนิ่มก็นำกำลังไปตรวจค้นแฟลตตำรวจภายในสน.ประชาชื่นซึ่งเป็นแฟลตของดาบตำรวจท่านหนึ่งชื่อว่าดาบมนัสเสือโพอายุ42ปีนะครับครับตำแหน่งผบ.หมู่จะงานจราจรสน.ประชาชื่นนะครับซึ่งภายในห้องพักของดาบมนัสเนี่ยนะฮะพบเพียงภรรยานอกสมรสที่เป็นคนดูแลห้องพักแล้วก็มีเอกสารอยู่จำนวนหนึ่งนะครับแต่ว่าที่น่าสังเกตก็คือมีแผ่นป้ายทะเบียนรถยนต์เนี่ย8แผ่นมีบัญชีเงินฝากธนาคาร2เล่มยอดเงินก็ไม่เท่าไหร่หมุนเวียนประมาณสัก 100,000 บาทนะครับแต่ว่ายังตรวจยึดรถยนต์มีรถเบนซ์สปอร์ตสีขาวคันหนึ่งมี Toyota Vios คันหนึ่งมีจักรยานยนต์ Vespa คันหนึ่งแล้วก็มีรถยนต์ BMW อีก1คันเนี่ยมีทั้งเบนซ์ทั้ง BM เลยนะฮะซึ่งพลตำรวจตรีสุธีบอกนะครับว่าหลังจากที่มีเหตุการณ์แหกด่านที่สภ.งาวเกิดขึ้นเนี่ยทางตำรวจที่งาวก็ประสานมาที่นครบาลให้จับกลุ่มดาบตำรวจมนัสก็เลยมาตรวจค้นในวันนี้เนี่ยนะครับหลังจากที่ผู้ร่วมขบวนการเนี่ยให้การซัดทอดนะครับเอกสารที่พบมีอยู่1อันที่น่าจะเป็นหลักฐานสำคัญก็คือแผ่นป้ายทะเบียน1แผ่นป้ายที่ระบุเลขหมายทะเบียนยผู้หญิงต่อเต่า9164เป็นรถยนต์ Isuzu Mu7 ที่ถูกจับกุมได้ที่จังหวัดลำปางอันนี้เป็นหลักฐานสำคัญแล้วก็มีเอกสารอีกจำนวนหนึ่งก็มีการอายัดไว้ตรวจสอบนะครับจากข้อมูลเนี่ยนะครับพบว่าดาบมนัสเนี่ยรับราชการตำรวจตั้งแต่ปี2535นิสัยเนี่ยเป็นคนเงียบขรึมนะฮะไม่ค่อยจะยุ่งเกี่ยวกับใครแต่เป็นคนที่มีทรัพย์สินมากซึ่งที่ผ่านมาก็มักจะอ้างว่าบ้านตัวเองเนี่ยมีฐานะดีอยู่แล้วนะเบื้องต้นล่าสุดทางผบ.ชน.มีคำสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนแล้วนะครับนี่ฮะก็ผัวพันแน่นอนครับเขาบอกมูลค่าทรัพย์สินเบื้องต้นที่มีการตรวจยึดเนี่ยประมาณ10ล้านได้โอ้โหตอนนี้โดนแน่ครับโดนแน่นะฮะเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะฮะเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้านะครับเชิญครับ